กราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่อาท่านอาทุกท่านพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ K-Code TV และนี่ก็อยู่กับเกม Day of Brilliant นะครับผมซึ่งเราก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับรายการของเราเอ้ยเราไม่ใช่ K-Code นี่หว่าเราเปลี่ยนเป็น Lucky Man แล้วเสียงมันดังมากในหูผมมันดังมากรอนิดนึงโอเคนะฮะเราก็เปลี่ยนชื่อช่องรายการนะผมแล้วก็ขอในช่วงนี้ก็นะฮะเพิ่งเปิดเรียนเพิ่งอะไรโหเรียนหนักมากฮะช่วงนี้เลยไม่มีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เราก็จะมาทำให้สำเร็จครับเพราะว่าผมติดตามเกมมารู้สึกว่าเหมือนจะมีการอัปเดตทำให้ไอ้นี่อัปเดตเกมแบบว่ามีเนื้อเรื่องแบบว่าทำเป็นภารกิจเหมือนเล่นเลิศนะฮะคล้ายๆเล่นเลิศไม่คล้ายๆใช่เลยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเราต้องสู้ซอมบี้ลักกี้แมนแล้วก็รู้สึกว่าจะเหมือนจะมีเทเลอร์ด้วยนะเหมือนจะมีเทเลอร์เกมเขาเรียกว่าอะไรวะคาซีนแบบว่าเป็นหนังเดี๋ยวผมจะเอาไปแปลที่หลังนะครับผมเอาเดี๋ยวผมจะใส่ซับไปให้หลังจากนี้นะฮะไปเลยไปชมกัน We will never know what happened. It was more than 2 centuries ago when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares.How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior. I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater.It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind, for the glory of the new empire. Welcome. So you want to be the new general to lead the reconquering campaign? Well, I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay, I'll give you a chance. Listen carefully. Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic. We will use that to build more powerful colonies.You may also find swarms blocking your way. Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. เอาละกลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะมันก็เป็นคัสซีนแบบใหม่นะหวยแม่เขาแบบนี่ก็จะตัวละครเราจะอยู่เป็นใครนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีว่าแต่สองตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติของเขากันแต่ตอนนี้เราเริ่มหยุดก่อนนะครับผมสต็อปการเล่นไปก่อนแป๊บนึงตอนนี้ผมอันนี้คลิปแยกนะคือผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวละครเมื่อกี้นะครับผมที่เอาไปช่วยเราในการลบกับศัตรูนะฮะลบกับพวกซอมบี้ที่รักนะครับผมโดยที่ตัวที่ผมเลือกชื่ออะไรตัวที่ผมเลือกมานี่ก็คือไครัสนะครับผมไครัสนั้นเป็นเป็นทหารแบบว่าเป็นหนึ่งในทหารที่แบบชั้นดีเลยฮะแบบ the best นะชั้นเยี่ยมของกองพลของกองทัพกองพลของพวกของควินตัสก็คือไอ้คนเมื่อกี้ไอ้เจ้าไอ้ราชาพระราชาไอ้เจ้าของอาณาจักรของเรานะครับผมแล้วก็มีทั้ง
อ๋อขนาดไซส์อ๋อมีแบบว่าทรงพลังนะฮะแบบทรงพลังมากแล้วก็ไม่เคยถอยต่อศัตรูก็น่าหมายถึงพวกซอมบี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เหมือนจะใช้เฮฟวี่กันคือปืนเนี้ยเฮฟวี่กันนะฮะอ๋อยิงจะช้าฮะคือเขายิงช้าแต่ว่าระยะแบบนัดนึงคือแบบทำลายได้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสโลนะสโลชูตเตอร์ก็คือแบบว่ายิงช้าแต่สามารถฆ่าพวกมันได้ประมาณแบบประมาณได้หลายตัวฮะได้หลายเหมือนอารมณ์แบบว่าแคนคิวใช่ฆ่ามันได้หลายตัวเพียงกระสุนแค่นัดเดียวนะครับผมส่วนอีกคนนึงนั้นเขาชื่อแคลไลซึ่งผมอ่านมาละแคลไลนะก็เป็นคล้ายไม่ใช่ควินตัสคล้ายๆไคลัสใช่ไหมอ่านว่าไคลัสแคลไลผมไม่แน่ใจอ่านอย่างนี้ป่ะนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งนะนั่นแหละฮะก็เป็นทหารเป็นเขาบอกว่าเป็นทหารที่อันตรายที่สุดเลยนะคนหนึ่งนะของทหารทั้งหมดในจักรวรรดิอะไรเอ่ยนั่นแหละจักรวรรดิในอาณาจักรของเรานะครับผมซึ่งเธอเป็นที่รู้จักกันดีไม่ใช่แค่เพียงอะไรอ่ะอ๋อคืออารมณ์แบบว่าเขาอ่ะเก่งมากด้วยแบบว่าความเร็วปืนของเขาแบบว่าเขาพกปืน2กระบอกไงปืน2กระบอกนั้นชื่อ The Devil Sister นะครับผมแล้วก็คือยังไงดีอ่ะจะบอกว่านางอ่ะระยะยิงอ่ะสั้นแต่ว่านางอ่ะสามารถทำลายศัตรูได้รวดเร็วคือแบบว่ายิงเร็วยิงไวเป็นสิงปืนไวอะไรประมาณนี้ใช้ปืน2กระบอกใช่ไหมแล้วก็มันจะมีคำเล่นๆคือแบบว่าในบางครั้งอะไรอ่ะเวลาเธอฆ่าศัตรูเนี่ยเธอมักจะจะฆ่าศัตรูแล้วศัตรูมักจะตายด้วยความสงสัยว่านี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยคือเขาใช้คำว่า what's the แต่ผมรู้เลยไอ้ข้างหลังคือ fuck ก็แหละว่า the fuck ก็แบบว่าอะไรแบบตายยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีคุณก็แบบว่าเหมือนคุณเดินมาแล้วคุณแบบ what the fuck อะไรประมาณนี้นะฮะก็แค่นี้ฮะเดี๋ยวไปรับชมเกมต่อเลยเดี๋ยวคลิปมันยาวอ้อลืมบอกนี่คือพลังชีวิตนะนี่ก็เลเวลเห็นใช่ไหมเห็นนะนี่คือสเตตัสนะครับผมว่าแต่ละอันไว้ทำอะไรนี่เกาะเท่าไรความเร็วเท่าไรอ๋อระยะเห็นก็7นะครับผมสปีดมูฟเมนต์ก็2นะฮะเกาะ 10% นะครับผมแอทแทคดาเมจ50นะฮะแอทแทคอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นความแม่นยำนะความแม่นยำกว่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือแอทแทคสปีดก็คือโจมตีเร็วขนาดไหน0.7วินะครับผมก็ยังไม่ถึง1วินะฮะเอ๊ะ1 0.7วิยังไม่ถึง1วิไม่ถึง1วิก็ยิงแบบปึ้งก็เท่ากับว่าทุกๆวิก็ยิงได้1ครั้งอะไรประมาณนี้ป่ะแต่นั้นน่าจะเร็วกว่านี้จะเร็วกว่าไม่แน่ใจ0.7วิต่อ1ครั้งเอาง่ายๆส่วนนี้ก็เป็นเปิร์นะฮะซึ่งผมทำอะไรไม่เพราะว่าเปิร์ของผม0นะครับผมก็มีแค่นี้ฮะกลับไปรับชมคลิปปัจจุบันต่อบ๊ายบายแล้วตัวนี้ก่อนเพราะผมว่ามีต้องออกไปมีต้องไปสู้กับนี่แน่นอนแบบว่าโดนหักหลังไงอะไรอย่างงี้อันนี้เราก็มีออปชั่นเสริมนะฮะก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นวัฒนาการของตัวเรามั้งว่าแบบว่าเราไปสายไหนอะไรยังไงซึ่งโอ้โหมันกว้างมากนะผมว่ามันกว้างมากมันเหมือนเดิมอันนี้ก็แบบเราสเตตัสตัวละครของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่าแต่ละตัวว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างครับผมนี่เราไปที่ภารกิจแรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะนี่เกมเมนูตอนนี้โอเคเรียบร้อยเราไปภารกิจแรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลืมนะครับว่าแบบว่าว่าแต่นี่อะไรคัตเบิลชาร์เรนชาร์เรนิ่งเอาค่อยเป็นค่อยไปก่อนโอเคปกป้องเซนเตอร์นะซึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าเสียงภาคมันจะเบามากเลยผมค่อยไปเพิ่มเสียงให้หรือไม่ก็เดี๋ยวอาจเฉพาะตรงนั้นใหม่เสียงมันเบาเกินอ่ะนะครับที่เป็นผมปะส่วนที่เสียงผมอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนเดิมนะเนื่องจากผมก็นะเจ็บคอหน่อยมีอาการเจ็บคอมีอาการแบบเหนื่อยหน่ายเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามิชชั่นแรกนี่
หยุดหยุดหยุดเริ่มมาต้องหยุดก่อนหยุดปะวะอ๋อหยุดโอเคเริ่มแรกเราต้องตัวเนี้ยที่จริงตรงนี้เราต้องโอเคสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามหลังโอเคแล้วก็เดินทาง4คนเลยโอ้สำรวจพื้นที่อย่างด้านล่างโอ้อ๋อเวลามันกระตุกคือมันจะมีนี่นี่นี่เรียบร้อยที่ผมไม่กระจายพื้นที่เพราะว่าผมยอมรับว่าผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งขนาดมันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังอุ้ยไม่ชนะมันนะเราต้องแหมไม่ต้องนิ่งเยอะก็ได้นะชื้บยังไม่มีเงินฮะโอเคโอ้โอ้กระตุกอะไรต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีอะไรเกิดขึ้นบอกมาโหลดเลยมันโหลดอะไรโหลดอะไรมาเนี่ยโหลดผีเหรอมาบอตรงนี้มีแร่หินนะฮะยิง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 โอเคเก็บได้หินมา5อันสำรวจไปเรื่อยเจอเจอเจอนี่ฮะตรงนี้มันจะมีซอมบี้อยู่ฮะผมมาสำรวจแล้วล่ะเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วตาหนึ่งลองเข้ามาเล่นดูแต่ก็เล่นไม่จบเพิ่งเริ่มเล่นเฉยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยได้เงินได้อะไรมายังไงวะโอ้ก็ตกเพี้ยนตกเพี้ยนเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยียบมันก็ตกอะไรไม่รู้นะครับผมว่าผมก็ไม่เปิดอ๋อผมโหลด Call to Arm ทิ้งไว้พอดี JO เขาชวนเล่น JO กับคุณเชลนะฮะเพื่อนที่แสนดีมาชวนเล่นเล่นอะไรนะเขาต้อง Call to Arm เขาต้องการคนไปช่วยแล้วก็ด้วยความที่เราก็เก่งไงเก่งด้านนี้อยู่พอสมควรฮะเพราะเกิดสังเกตนะผมจะเล่นเกมแนวนี้เยอะวางแผนสร้างฐานตรงนี้ให้เขาปล่อยไปให้พวกเขา4คนเคลียร์ไป gotcha. เคลียร์ด้วยความรวดเร็วนี่เคลียร์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 ตัวที่เข้ามาใกล้ๆโดยความยาวของคลิปนี่ผมตีไป30นาทีนะฮะเพื่อที่จะได้ดูแบบไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปโอเคได้ของมาละขั้นต่อไปก็คือนี่ตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีนะขอมันไม่ดี5เลน8โอเคเราตัดไม้ด้านนี้ยังไม่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปนี่ก่อนยังไม่ได้ขาดเงินลืมโอเคเรียบร้อยต่อไปก็นี่เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ไปเรื่อยพาร์ทแรกเราอย่าไปสนใจมากเราพยายามขยายฐานการหาอาหารเราต้องแบบขยายโซนหาอาหารของเราให้เยอะเพราะว่ามันจำเป็นในพาร์ทแรกๆในอีเวนต์แรกๆเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็ขยายฐานไปเรื่อยขยายพวกคนงานเวิร์กเกอร์อ่ะเพราะมันต้องใช้จริงๆใช้พวกเวิร์กเกอร์ต้องใช้ขยายไปเรื่อยๆเวิร์กเกอร์อาหารไม้แล้วก็เน้นไปที่ทางด้านการเคียบแมปเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงที่ซอมบี้บุกอ่ะมันจะเยอะมากไอ้พวกนี้ก็นิดหน่อยแล้วที่ผมรีบเคียบเพราะว่าเดี๋ยวเอ้ยมีคนเออโอ้สุดยอดเดินผ่านรถโคตรเฟี้ยวทำได้ไงวะเนี่ยผมนี่แบบซึ่งจริงมันไม่ขยายฐานมาข้างล่างเพราะว่าเราจะทำการเอาตรงนี้นะฮะนี่ร้อยให้เขาสู้ไปผมจำไม่ได้แล้วคนหนึ่งมันต้องฆ่ากี่ตัวถึงจะแบบว่าเก็บ XP ให้แบบนางแบบการสีทองเพราะสีทองก็ระยะไกลความยิงก็จะยิงเยอะขึ้นแรงขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคเราสำรวจนี้เสร็จแล้วเราต้องเดินไปดูด้วยอ๋ออีกาไม่มีหนีคนด้วยสุดยอดจริงนี่เจอนี่ก่อนขยายฐานก่อนอะไรเราสำรวจให้ดีก่อนนะฮะว่ามีซอมบี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีซอมบี้อย่างเงี้ยม
มันจะทำให้เราเสียเปรียบมันมีข้างบนด้วยผมโดนมาละด้านบนอ่ะให้เขาอยู่เนี้ยแหละ4คนแล้วก็สต็อปแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่านี่เท่าไหร่15ตัดไป15จัดไปแล้วก็ตรงนี้ก็เสร็จแล้วฮะนี่14อันนี้14เอาใน15อันนี้14 15ดิแล้วก็ตรงนี้10ตรงนี้12อันนี้11นี่วางไม่ได้ตรงนี้13ตรงนี้15ตรงนี้14อันนี้16อันนี้17แน่อันนี้17เยอะเยอะเยอะ17 16 15หมดละที่จริงถ้าเกิดมันได้เข้ามาหน่อยเราต้องเนี่ยฮะเคลียร์พื้นที่แมปตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกซอมบี้จะมาแล้วค่อยไปเคลียร์ด้านบนตรงที่รถไฟผ่านมาเพราะว่ามีซอมบี้อยู่มันก็มีไม่เยอะหรอกช่วงภารกิจแรกๆเนี่ยไม่เยอะหรอกน้อยเยอะคน2คนเนี่ยค่อยสร้างฐานการผลิตเข้าไปAttention. Building complete. You are gonna pay me for this, right? Okay, ไฟฟ้าตกไม่ใช่ไฟฟ้าตกละโอเคไฟฟ้าตกลงเอ้ยซอมบี้วิ่งเดี๋ยวจะให้ไอ้พวกเนี้ยเคลียร์นี้ให้หมดเลย4คน Building completed. Attention. Okay, complete ไปหลายอันละนั้นต่อไปเราก็น่าจะขยายตรงนี้ปั๊บขยายการผลิตตรงนี้นะฮะแล้วแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้พื้นที่โซนหาอาหารแหม่งโซนเยอะตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไหมโอ้อะไรวะเนี่ยฮะเราไม่ใช้พื้นที่ให้คุ้ม13ใส่ลงไปเนี่ยฮะในช่วงที่มนุษย์ที่แบบล่มสลายนะฮะไม่แน่ฮะวันหนึ่งโลกเราอาจจะล่มสลายก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่แบบเพราะซอมบี้อาจจะเป็นแบบว่าเพราะเราเองนั่นแหละสงครามนิวเคลียร์เยอะแยะแล้วก็การต่อไม้ทำลายป่าโลกร้อนเราอาจจะล่มสลายจากสภาพแวดล้อมก็ได้ใครจะรู้อาจจะไม่ใช่การแบบมนุษย์อาจจะไม่สูญพันธุ์จากการแบบว่าจากการสงครามก็อาจจะแบบสูญพันธุ์จากสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นเองเพราะว่าเราทิ้งพลาสติกอะไรอย่างนี้เราทำลายมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำลายระบบนิเวศของดาวนี้โอ้โหเราดูมีวิชาการดูกดแค้นมนุษย์ทั้งที่เราเป็นมนุษย์ใช่เฮ้ยแต่ผมก็นี่นะผมก็ช่วยนะช่วยโลกผมจะพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนึงก่อนเรียกว่าอะไรนี่ก่อนเอา4อันเลยโอเคผมพยายามแบบนี่อยู่ใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกผมแบบรักโลกไงผมออกแนวติดๆนิดนึงช่วงหลังนี้ก็ไม่มาแค่ก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีแบบมีติดงานด้วยทำงานแล้วก็มีช่วงนึงที่คอมมันมีปัญหาเสียเลยแหละแล้วเนี่ยก็เพิ่งมาจับคอมด้วยไม่นานมานี้เองแล้วก็ตอนนี้เรามีผู้สนับสนุนแล้วนะลืมบอกแหมเดี๋ยวแปะลิงก์ให้มีผู้สนับสนุนแล้วทางช่องเรางงไหมทางที่ไอ้นี่เองไม่นานเองมาไม่นานมีผู้สนับสนุนแล้วนี่ฮะเราจะเล่นไวฮะเล่นเกมไวช้าไม่ได้ไอ้พวกซอมบี้มัน yes. ซอมบี้เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตแหละผมว่าเพราะว่ามันชั่วร้ายใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ yes. ไม่มีพิษมีภัยหรอกจริงๆถ้าอยู่ระยะไกล okay. ระยะไกลซอมบี้มันก็เหมือนเป็นเป้าอะ gotcha. แต่พออยู่ใกล้ๆปุ๊บมันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายนี่เนาะคอยจัดการให้พวกนี้เขาจัดการเขานี่โอ้โหคิดจะเข้าดาเมจ
ใช่ฮะถ้าจะสู้ซอมบี้อ่ะใช้ธนูก็น่าจะดีถึงจะเล็งยากไปหน่อยแต่ไม่มีเสียงไม่ทำให้ซอมบี้มาจำนวนเพิ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เอ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเอออย่าให้มันตีฟรีแหมเราลืมอ่ะเออโอ้โหเยอะอย่างนี้เออคอยเคลียร์ไปอันนี้เขาได้นะเรามีฟ้าแล้วเรียบร้อยเราคาสโตนเราให้เขาขุดสโตนไม่ได้ตอนนี้น้องการทหารเพิ่มเพื่อการเคลียร์ที่รวดเร็วอันนี้ตอนนี้เราไม่ใช่ไม่เร็วนะก็เร็วแหละแต่เร็วใช่ไหมแล้วก็ทรัพยากรที่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางไม้กับอาหารมากกว่าด้วยมันก็เหมาะแก่การที่เราจะทำการของทหารเอาไว้ตรงนี้เหมาะแก่การที่เราจะทำการใช้สร้างจำนวนคนให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่เอาเลยชนแออัดไปก่อนนะฮะจังหวะนี้นี่แล้วก็ไฟฟ้าอาหารจำเป็น18เป็นเลยไม้แล้วจำเป็นแต่เราขับเวิร์กเกอร์เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างจังหวะนี้ปื๊บเป็นไงบ้านเยอะแยะมาเถอะเดี๋ยวก่อนนะนะเออยิ้มก่อนเดี๋ยวผมสักพูดเดี๋ยวพอดีแมวมากวนเดี๋ยวก่อนขออนุญาตแป๊บเดี๋ยวมา Building completed. Attention. Building completed. โอเคฮะกลับมาอีกครั้งกับผม Attention. Building completed. หายแป๊บเดียวเป็นไงบอกแล้วนาที2ทีไม่ถึงหรอก3-4วิไปจับแมวเฉยแมวมากวนแล้วก็นี่อย่าเพิ่งสร้างทหารเรารู้แหละว่าการสร้างทหารจะยิ่งสร้างเร็วยิ่งดีแต่เราต้องนี่ก่อนเราต้องใช้ปัจจัยด้านนี้ก่อนนั่นก็คือการผลิตนะปัจจัยการผลิตเราต้องเยอะกว่าสูงกว่าเพราะนี่เราแบบนี่เราต้องแบบขยายพื้นที่อ่ะโซนเรามันน้อยแล้วก็สร้างนี่เอาตรงนี้เลยตรงนี้ก็เดี๋ยวอันนี้มาอันนี้มาแล้วครับว่าอาหารไปแล้วตรงนี้อาหารไปแล้วตรงไหนอีกไม่มีอาหารมีเยอะแหละสร้างบ้านไม่ต้องสร้างบ้านโอเคจอยเงินหมดสร้างใหม่มีเงินสร้างใหม่ฮะแล้วก็ส่วนคนนี่เอาซักเอาหมดเลยแล้วคนเดียวเงินมีแค่นั้นนี่เห็นไหมบ้านเริ่มใหญ่แล้วเริ่มกว้างแล้วฮะตึ๊ดเสียงอะไรสักอย่างอ๋อมีคนเวลอัพแล้วเห็นไหมระยะยิงก็จะไกลขึ้นแล้วก็หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่หน้ายิงเร็วขึ้นด้วยแหละเลยโอเคยิงเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมเคลียร์ไปเรื่อยก่อนนะประตูจะบอกประตูมิติบ้าบอก12 11 12แล้วก็ที่จริงเอาอาหารตรงนี้มันน่าจะได้เยอะปะว่าแล้วได้เยอะไม่ทันละเฮ้ยอันนี้16เออว่าถ้าเกิดเอาอย่างนี้ปุ๊บเฟลแล้วเนี่ยโหดีแล้วก็นี่สร้างหมู่บ้านไปเลยตรงนี้โอ้โหพื้นที่เยอะแยะได้ทันแล้วหายไปเพิ่มแล้วเอาสักคนหนึ่งมาเฝ้าตรงนี้เออประมาณ5คนคงไหวตรงนี้เคลียร์ไปโอเคได้นี่โอ้โหแค่นี้เห็นไหมถอยก่อนเออตั้งหลักเขาเรียกวิ่งยิงไปนิดนึงเออนั่นแหละ
โอเคเดี๋ยวก่อนนะขอสต็อปแป๊บผมขอคิดอะไรนิดนึงให้ติดโอเคเข้าใจแล้วโอเคผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปกป้องตรงนี้ยังไงเดี๋ยวคิดไปคิดมาก็ยากอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เราก็นี่สร้างบ้านตรงนี้อ้าวตรงนี้ก็ได้วะแอบไปหน่อยกันตรงนี้ไม่หน่อยเยอะอยู่แหละแล้วก็ไม้จำเป็นไม้ตอนนี้ยังจำเป็นกับเรานะไม่ใช่จำเป็นห้าก็ห้าวะขยายยังโซนไหนโซนนี้เลยกันขยายได้เลยไม่มีอะไรทำแล้วขยายนี้ขยายไปขยายไปตรงนี้เล่นๆไปไม่มีอะไรทำขยายนี้แล้วก็เอาตรงนี้เล่นๆไหนให้เขาเคลียร์ต่อไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็สร้างหมู่บ้านอย่างที่บอกฮะเราจะเกณฑ์ทหารฮะไม่ใช่ใช้คำแบบยาวไปจะเกณฑ์ทหารอาหารหมดสิ่งที่เราต้องทำคือนี่เห็นไหมนี่อาหารหมดก็แค่อย่างนี้แล้วก็นี่นี่คือสิ่งที่ผมเล็งไว้แต่แรกนะฮะโคตรฉลาดแล้วก็นี่อาหารต้องเยอะต้องพอกับปากท้องนะที่ต้องการใช้ Attention. Building completed. ตรงนี้นี่เป็นไง Attention. Building completed. เยอะละแล้วก็คนได้แค่คนเดียวแกก่อนนะเอาแล้วครับกลับมาอีกรอบนะฮะคดีเมื่อกี้แมวหายตามหาแมวนะแมววุ่นวายมีปัญหาเรื่องแมวเดี๋ยวก่อนนะเราเคลียร์ซอมบี้นี้ก่อนโอเคตอนนี้เราเคลียร์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวซอมบี้มันจะหน้าบุ๋มมาจากทางนี้แหละเดี๋ยวโอเคอันนี้มีอีกตัวหนึ่งโอเคเราลองเดินไปดูดิโอเคเขียนไว้ด้วยนะดิมีไหมโอเคอันนี้เป็นทางโล่งโอเคดูแล้วต่อไปแบบนี้ฮะเราจะส่งทหารไปตรงนี้มั่งแล้วก็เราก็จะตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะอ้าวเซฟเดี๋ยวก่อนทำไมเอาแล้วอาจจะมีแบบ something แบบว่าโดนบุกแถวนี้ได้จะ10เว้ยเอา10ตรงแรกนะนี่ก้าวไม่คุ้ม10ตรงนี้เท่าไหร่Building completed. Okay. Okay, มาแล้วพร้อมแล้วแม่ Building completed. น้องแมวรอ Oh, more คนหายจริงดิ What?โอเครถไฟมาเลยหลบข้างโถตกใจฮัมเดี๋ยวผมจะทำการขยายพื้นที่ตรงนี้เราต้องสร้างประตูนั้นไว้ก่อนไม่รู้ป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนสร้างไว้ก่อนดีกว่าไม่สร้างไว้เลยนี่ละตรงนี้ไหนตรงไหนนี่ตรงนี้14ตรงนี้14
นนี้14เอา14ฝั่งนี้11สร้างแอบๆเป็นลืบๆไปนี่ทหารเพิ่มกองกำลังมาต้องการสร้างเพิ่มหมู่บ้านนี่หมู่บ้านตรงนี้แล้วก็นี่ตรงนี้ว่าลืมไปมันลากยาวได้รีบมีซอมบี้บุกมาเห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีคนฟอกนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนพอไหมนี่ปึ๊บแล้วก็นี่ attention building completed เอาไว้เอางี้นี่ดูนี่ปึ๊บปั๊ม attention building completed เป็นไงเผื่อไว้ก่อนตรงเนี้ยเผื่อไว้ก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนนี่เหมือนกันปึ๊บรอเลยถ้าเดี๋ยวเราจะทำการบุกแล้วบางราจันเรียบร้อยบางราจันเรียบร้อยอะไรขาดง่ายแค่โอ้โหมาบอกให้สร้างเยอะเหมือนกันเนี่ยหมดแล้วเนี่ยสร้างจนจะหมดแล้วนะจนพื้นที่สร้างมันจะหมดแล้วเนี่ยวอร์เกอร์22คนสร้างนี่ด้วยนี่ฟื้นอันนี้ฟื้นมาตรงนี้Attention building completed เดี๋ยวประมาณนี้คงได้11คนออกไปคนนึงดิตรงนี้10คนก็พอไปนี่ให้เขียวโอ้โหเดี๋ยวก่อนหนีไหมนี่เขียวพื้นที่ก่อนตรงนี้โอเคตอนนี้ต้องขยายมาไงอยู่วะคิดก่อนว่าจะปักเสาได้ไหนบ้างปักเสาได้มากสุดก็ถึงตรงนี้อยู่ดีอ่ะตอนที่ปักตรงนี้ได้ปุ๊บก็ไม่รู้จะฆ่าฝั่งนู้นหรือเปล่าต้องลองดูอันนี้ก็นี่ปักนี่ก่อนเดี๋ยวเราเอานี่5คนนี้อย่างนี้คนนี้ไหวแล้วล่ะเคลียร์เลยเคลียร์พื้นที่เลยเนี่ยเคลียร์ให้หมดเคลียร์ตรงนี้อันตรายมากมันสร้างอีกที่ไหมได้แค่ที่เดียวใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งดินี่ก่อนนี่ค่ะ14 15 14ตรงเนี้ย14ก็ได้14โอเค14เรียบร้อยแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าสักตรงนี้กันเดินขยับเข้าไปแล้วก็ยิงทำความสะอาดเรียบร้อยฮะตรงนี้เราจะเอาถึงเท่าไหร่22วันเหรอใช่มีเวลาให้22วันเดี๋ยวก่อนนะ22วันถ้าเราต้องสร้างทหารเพิ่มแล้วตอนนี้เรา15วันแล้ว15วันนี้ก็น้อยนะเว้ยเยอะนะน้อยเดี๋ยวก่อนโอ้15วันนี้ต้องขยายไปที่นี้ละขยายไว้ก่อนนี่เหยียบไปข้างหน้า
better be good. Our forces are ready. My bow and arrows are ready. No. Are you sure? เฮ้ยบ้าบอเกิดอะไรขึ้นมีซอมบี้มันมีซอมบี้แบบไม่เข้ามาไปช่วยเพิ่มสี่คนไม่พองั้นตรงนี้ต้องใช้อันแรกอาหารยังไม่ได้เดี๋ยวกันอันนี้ก่อนกันมี17อันนี้มี13 16 17 17แล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าได้เลยมีตรงนี้ไปก่อนไปตรงนั้นเอานี้ก่อน18แล้วก็ตรงนี้ที่จำเป็นเลยก็คือนี่นี่แล้วก็ยาวซึบกดแท็บปั๊บเรียบร้อยกำแพงชั้นที่หนึ่งจะสร้างกำแพงตรงนี้แล้วก็นี่ไปนี้ปุ๊บแล้วก็ส่งคนตรงนี้ข้างหน้าละมานะ you order you pay โอเค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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปYes. My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. นี่ก็ไม่เป็นไรไปนี่ต่อเคทางนี้เราต้องเคเยอะนี่ทหารก็สร้างไว้เยอะ Units under attack. What? Are you sure? จำเป็น Chase my arrows. ไว้ Gotcha. ไว้You order, you pay. My bow and arrows are ready. Why? Gotcha. Why? 22วัน Why? เชื่อดิ Why? ไปเคลียร์ให้เรื่อยเนี่ย Why? เดี๋ยวก่อน Stop ก่อนมันสร้างอะไรอยู่วะ Are there other units to bother?อันนี้เป็นตรงนี้เลยโอ้มีไปถึงข้างหน้าได้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งเอาอันนี้ก่อนแล้วก็นี่ฟืบสร้างแผงนี้ชืบชืบนี่แต่ว่าอันนี้เราสร้างไงวะสร้างอย่างแล้วออกไงวะออกนี่แล้วก็ชืบ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 นี่ก็ชืบนี่เลยอ้าวพูดหมดชิบหายละเห็นไหมบอกแล้วเราต้องการเพิ่มไม่พอหรอกโอเคอันนี้ก็มานี้นิดนึง11 9 8 7 9 10 11 11 11 11 12 14โอ้ไม่ได้อีก12อีกแล้วอ่ะอันนี้ก็เอาไปต้องมีของมันต้องมาเพราะทางนี้มันอันนี้ทำอะไรไม่ได้มันต้องรออยู่หน้าสะพานนี่เคลียร์พื้นที่เห็นไหมถ้าเรามาเคลียร์แป๊บเดียวแหละนี่เรียบร้อยได้อาหารเดี๋ยวก่อนAttention. Are you sure? Building completed. Attention. Okay. Building completed. Attention. Building completed. Yeah. Straight to the heart. Building completed. เห็นไหมเคลียร์ให้หมดตรงนี้โอ้โหที่ไปวันละไหวบอกเลยไหวผมว่าไหว
What do you want now? My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. I hope you're not wasting my time. Yes. เขียนหมด Great. Chase my arrows. You order, you pay. ตรงนี้หมดยังหมดยัง Okay.เอาให้หมดโอ้ยเขียนหมด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 โอเคเขียนหมดเขียนหมดโอเคเขียนหมด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 ไหวไหวเชื่อผมได้ไหว yes เชื่อผมว่าไหว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 โอเค let me put an arrow in his head Roger thatGreat. My bow is ready. ที่ผมใช้มุมมองนี้เพราะว่าผมจะทำให้ผมมองรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีซอมบี้ง่ายมองง่าย10คนเห็นไหมจะสามารถเข้าง่ายเห็นไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาให้หมดเอาให้หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมด Great idea. No, I'm just kidding.โอเคเราเคลียร์นี้เสร็จแล้วฮะวันที่22มันน่าจะมาแล้วพวกซอมบี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่นี่ก่อนแล้วขอนี้แล้วก็ช่วงนี้เราก็สร้างนี่หมู่บ้านไฟฟ้าไม่พอสร้างไฟฟ้าด้วยตอนนี้เอาตรงนี้เลยกันสร้างเต็มละแล้วก็เลยนี่เราจะสร้างสิ่งที่สิ่งกีดขวางให้มันเยอะที่สุดมีประโยชน์นะสิ่งกีดขวางอ่ะยิ่งสร้างเยอะยิ่งดีเรียบร้อยนี่เห็นไหมยิ่งเราสร้างสิ่งกีดขวางซอมบี้ก็เข้ามาหาเราง่ายง่ายก็แย่แล้วยากขึ้นมันคิดสภาพเหมือนคุณกำลังวิ่งแล้วแบบว่ามีคนเอากระบวนมาตั้งไว้เยอะMy bow and arrows are ready. โอเคไม่สร้างดาเมจกับคนแม่ตอนแรกนี่แบบคิดในใจเลยมันจะสั้นเฉยๆคนไม่ว่าคนแถวกันปึ๊บอันนี้ชื่อ My bow and arrows are ready นี่ก็หมดตอนนี้มีอะไรสร้างไว้เฉยสร้างไว้ให้มันดูแบบดูรกเฉยๆโอ้ยยี่สิบเอ็ดแล้วเหรอเอาละใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาละเนี่ยวันจริงแล้วเนี่ยใกล้ถึงเวลาบวกแล้ว What? เราจะส่งทหารตรงนี้แบ่งมาสักนิดนึงดิ yeah. 17คนเลยเหรอ17คนเอาพวกนี้ตรงนี้อันนี้ okay. 9คนอยู่นี่ไหว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 แล้วก็ปิดไว้ปิดไว้ปิดช่องทางการเข้าออกนี่ปิดช่องทางการเข้าออกปิดปิดล็อกซะล็อกล็อกไม่ให้หมดอ่ะมาดิมาตรงนี้ก็มีประตูมาเอาให้หมดอ่ะวันนี้มีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งบอกเลย Are you sure? ไปเสริมข้างบนไปเสริมข้างบนอีก4ชั่วโมงวันที่22มันบุกมาเริ่มบอกเราแล้วโอ้ตอนแรกจะต่ำ2พาร์ทแมวละทีเดียวเลยมาที่จริงคนนี้ไปดักรอเลยมาไหม
อ้าวทำไมเป็นสีเหลืองอะถ้าเป็นสีเหลืองแปลว่ามันมีมาอีกได้ไหมเนี่ยทางนี้ไม่มีเหรอไม่มีเหรออ้าวไม่มาทางนี้เว้ยชิบหายแล้วรีบย้ายรีบย้ายก่อนนี่เห็นไหมไหวเอาคอยอยู่นี้ดีฮะถ้าเกิดมีเสียงนี้ปุ๊บเราต้องรีบวิ่งมาเข้าไปเออนั่นแหละถล่มยิงเข้าไปเรียบร้อยมิชชั่นโอ้โหเป็นไงครับได้มาแล้วฮะสกอร์ 50 นะครับมิชชั่นผ่านหมดทุกอย่างนะครับผมโอ้โหแหมมิชชั่นแรกก็จบไปแล้วนะครับผมมาดูซิว่ามันจะมีอะไรไหมจบแล้วมิชชั่นแรกคราวนี้เราต้องเดินนะฮะซ้ายขวาหน้าหลัง The Hidden Valley นะฮะที่เราทำสำเร็จไปมิชชั่นผ่านไปแล้ว1อันนะใช่ไหมใช่ป่าววะอันนี้คือผ่าน1ใช่ไหมไอ้ข้างล่างเนี่ยก็นะครับผมคราวนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีกทีคราวหน้าครับผมว่าเออต่อไปทำยังไงก็ผมว่าน่าจะขยายอาณาจักรไปเรื่อยแบบตรงนี้ไปเรื่อยนะครับผมก็มีอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์ถ้าเกิดฝากกดไลค์นะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรคอมเมนต์บอกได้นะผมทักมาในแฟนเพจก็ได้นะครับผมคุยกันได้หมดนะทุกเรื่องทุกอย่างเลยยกเป็นเรื่องเงินนะช่วงนี้ก็ช็อตเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โปรเจคไม่ใช่โปรเจคเซอร์โอ้โหแม่เลขดีเลยนะเขาเรียกอะไรนะลิงก์ผู้สนับสนุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ว่าเขาเป็นใครนะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ไปแล้วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคราวหน้าสำหรับตอนนี้เรามีข่าวที่จะมาบอกนะครับผมโดยทางช่องของเรานั้นตอนนี้มีผู้สนับสนุนแล้วนะครับผมโดยมาจากทางเพจ Emoji Shop นะครับผมโดยที่เขาจะคอยขายของเกี่ยวกับพวกโมเดลพวกอุปกรณ์การ์ตูนหรือว่าอุปกรณ์เกมอะไรแล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ติดต่อได้เลยนะครับผมบ๊ายบายอี